สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับติดตั้งระบบ Android นะครับในรถ Porsche Panamera 2019นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับระบบไฟต่างๆก็ยังปกตินะครับก็เกียร์ไว้นะครับใช้งานได้ปกติมาลองใช้งานกันนะครับก่อนอื่นนะครับเลือกระบบเสียงก่อนนะฮะเสียงนี่เลือกเป็น AUX นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มนะครับกดปุ่ม Navy นะครับค้างไว้นะฮะหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็น Android นะครับนี่ก็ใช้ทัชสกรีนได้เลยนะครับนี่เป็นหน้าจอ Android นะเข้า Google Map นะครับ Google Map ก็อัปเดตตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวไปใช้งานอีกกันนะครับเดี๋ยวไปใช้งานแอปพลิเคชันกันนะครับอันนี้จะเป็น YouTube นะฮะเข้า YouTube ได้เลยการค้นหาก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับ Home